ลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะไปชมภาพบรรยากาศพิธีหล่อองค์ครูประกำช้างกันต่อนะคะเดี๋ยวย้ำนิดนึงใครอยากจะส่ง SMS ก็ได้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวหรือว่าอยากจะส่งข้อความส่งกำลังใจให้กับครูผัฏฐาก็ได้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความแล้วก็จังหวัดค่ะส่งมาที่422160 3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับโคจกุฎมหาลาภอันนี้รุ่นรวยปาฏิหาริย์เลยเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคโบกชัยนี่แล้วก็ผ่านพิธีมาโอ้โหเข้มขลังมากร้อนด้วยคือเราจะเห็นนะฮะเวลาใช้โคจกุฎหรือขอช้างครูเนี่ยทำพิธีฉะนั้นเล็กจิ๋วจะมีพลังสตังค์จะได้มาเยอะๆนะเรียกทรัพย์กันเองฟรีๆไม่มีเงื่อนไขครับอันนี้แจกให้ก็ส่งเอสเมสเข้ามาแต่ว่าต้องระบุชื่อแล้วก็ทั้งนิดนึงข้อความจังหวัดเข้ามาด้วยแล้วก็มาลุ้นกันช่วงท้ายๆรายการนะคะเอาละนี้เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพูดเอาละแล้วโอ้โหอาจารย์อยากชมมากเลยฮะน้องๆมาค่อยให้ชมชมซะทีเดียวแบบถ้าเห็นตรงนี้เลยจะได้ไม่โอ้โหเซอร์ไพรส์ครูถามเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ใช่ไหมฮะงั้นไปชมภาพบรรยากาศกันต่อนะสำหรับภาคใหม่ก็มีในส่วนของการแสดงนะคะจากศิษย์มีครูศิษย์น่ารักมากนี่แหละค่ะนะคะไปชมการแสดงกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเชิญครับและนี่ครับในช่วงไม่บายแล้วฮะสายๆนะว่าต่อจากเมื่อกี้นี้ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงนี่ต้องสายเดี๋ยวเฟซไทยแลนด์สายศิษย์ครูผัฏฐานี่เองนะคะคืออันนี้เป็นการแสดงรำมุดมัดเหมือนกันเหมือนชุดแรกแต่ว่าชุดแรกเนี่ยขาดตัวแสดงตัวนี้นะคะแล้วก็ทางครูละไมก็คุยกับน้องทรายบอกว่าเนี่ยอย่างน้องก็อยากจะรำถวายให้กับครูประกำช้างเหมือนกันก็เลยไปฝึกซ้อมประมาณ5นาทีแล้วก็มารำถวายครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นแม่หมอเนอะใช่ค่ะเป็นแม่หมอรักษาโรคภัยเพราะสมัยก่อนเนี่ยเป็นประเพณีความเชื่อค่ะสมัยก่อนไม่หมอรักษาชาวครูก็จะใช้แม่หมอรักษาใช่มันก็คล้ายการประทับทรงค่ะคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันค่ะแล้วในตัวละครที่น้องชายรำเนี่ยคือจะชื่อว่าแม่ขมอแม่ขมอเป็นแม่ขมอนะก็เป็นครูบาใหญ่ของทางชาวกุยที่เขานับถือกันครับนะฮะไม่มีช่วงโยนขันด้วยนะโอ้โหแล้วทำให้ครูนะคุณครูครูละไมน้ำตาซึมเลยใช่น้ำตาซึมเลยอันนี้ก็เป็นช่วงอีกช่วงนึงที่ช้างนี่เข้ามาพื้นที่กันแล้วใช่ค่ะนะถ้ามุมภาพสูงจะเห็นแล้วก็พี่รัชนกศรีโรพานพอมากติดมีครูฟังเสียงกันหน่อยนึงเดี๋ยวฟังเสียงนิดนึงค่ะแล้วก็ช้างมากันเต็มร่วม200เชือกนะฮะนะครับไม่ใช่ว่า99เยอะมากช้างเล็กช้างน้อยนะฮะหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มทั้งนั้นแล้วช้างน่ารักทุกตัวใครไปเที่ยววัฏการไม่ต้องกลัวว่าความอันตรายเกิดขึ้นนะฮะฟันช้างนี่เอาอยู่ทุกตัวทุกเชือกนะครับเขาน่ารักน่ารักนะฮะก็คือเป็นอาศัยเป็นอยู่ใกล้ชิดกับคนเขาร่วมพิธีเนี่ยช้างประจำครูนะครับครับนะคือเป็นครั้งแรกนะคะที่มีหน้าพี่เขาให้มากเลยเยอะขนาดนั้นหน้าพี่เขาให้มากเลยนะครับในการควบคุมช้างน้องสายขึ้นคนแรกเลยครับ
นะฮะขึ้นหลังช้างด้วยนะอยากจะเดินแบบบนหลังช้างก็ได้นะครับหลังจากที่หมาทุนักแล้วตอนนี้ชุมมาแล้วและช่วงต่อไปพระสงฆ์แล้วก็ขึ้นนะคุณมันเลาะมันต้องโดนฝนต้องโดนความร้อนนะฮะมีทั้งแดดมีทั้งฝนแล้วก็พิธีนั้นนี่คือเข้มขลังจริงๆนะตั้งแต่เช้าเลย9โมงเช้าเลยค่ะครับก็เข้าพิธีไปคือในช่วงนี้จะเป็นพิธีเริ่มพิธีนั่งปลกหล่อละเป็นการนั่งปลกครับครัวชาก็จะมีการสวดสวดครับนะบนหลังช้างด้วยสวดบูชาครูนั่นเองนะฮะน้องเรียนนกขึ้นด้วยนะครับจะให้ขึ้นทุกคนไม่ได้แล้วต้องง่วยรู้สึกตื่นเต้นเดี๋ยวก็ดูนะฮะแล้วก็ขึ้นแล้วก็จะมีการบ๊ายบายนะครับนี่เป็นครั้งแรกของหนูในชีวิตนะคะได้ข่าวว่าจะเลี้ยงสักเชือกนึงที่จะมีการบกไม้บกมือนะครับว่าทักทายครับนั่นมีพี่แบร์ได้ขึ้นช้างแล้วใช่ยังแรกก็จะไปนั่งกับอินโนมันต้องสนุกทั้งตื่นเต้นท่านผู้ชมหลังช้างเนี่ยนะถ้าใครได้นั่งแล้วแต่มันไม่เหมือนกันนะฮะมันเป็นประเพณีมันเป็นพิธีกรรมค่ะเดี๋ยวฟังกันนะครับโอ้พุทธะคารุองค์พระพุทธังบังเกิดพระเจ้าเปิดฟ้าธรรมะเปิดอดินแสงสว่างทุกสายสินจงเป็นอานุภาพแห่งการต่อร้ององค์ภูบกรรมช้างเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ไตรยะโอมะโหทะโรมันเป็นพิธีที่ชื่นใจอ่ะใช่ค่ะนะฮะผมบอกแล้วผมตั้งใจทำมากนะฮะใช้เวลาแค่2สัปดาห์2อาทิตย์ต้องขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็ท่านเจ้าวาดด้วยนะฮะนะฮะท่านประธานนะฮะนะครับก็ได้เททองหล่อพระนะฮะเป็นตัวแทนคณะที่ได้สร้างโบสถ์กันมาโดยตลอดค่ะเททองหล่อองค์ครูนะครูประกรรมช้างหรือครูอาจารย์นั่นเองนะเพื่อจะได้ไปต่อยอดสร้างโบสถ์กันไปน้องมวยใช่ค่ะจริงๆแล้วในโบสถ์เนี้ยใช้ทุนทรัพย์ในการสร้าง28ล้านด้วยกัน8ล้านนะก็ได้พี่ๆทหารนะฮะนะท่านผู้การนะฮะรองผู้บัญชาการผู้ใจดีนะทุกๆคนนะที่เข้าพิธีกรรมเราเริ่มตั้งแต่พระศิวลีใช่มั้ยฮะเทพวงสวงใหญ่ที่นู้นเลยฮะไปหลายที่อวสวรรค์มิตรนะครับแล้วก็วัดบาลีศิลารามใช่ค่ะท่านพิชญราชเลขานุการของระบบเนี่ยแล้วก็มาที่นี่และยังจริงๆต้องย้อนกลับไปนี่คือหลายพิธีนะคะหลายพิธีนะที่เราได้รับเกียรตินะคะจากเหล่าทหารมาร่วมบุญร่วมกันแล้วก็รวมไปถึงศิษย์มีครูทุกคนเลยไม่ว่าจะอยู่ในสาขาวิชาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคนมารวมกันมารวมบุญกันมารวมพลังมารวมบุญกันใช่ครับนะด้วยความศรัทธาที่เกิดขึ้นนี่แหละมาสร้างโบสถ์นะฮะหลักๆก็คือสร้างโบสถ์นะฮะเจตนาเดียวกันนะฮะฉะนั้นพระเดชพระคุณเจ้าอีกครั้งหนึ่งออหลังจากช่วงประมาณออกพรรษาออกพรรษากฐินค่ะกฐินอีกจะนำปัจจัยไปร่วมบุญกันครับถ้ามีโอกาสก็จะไปหล่อองค์ครูที่นั่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะยังประทับใจช้างมิลืมเบื่อมแล้วพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดท่านก็นั่นนะฮะค่อนข้างที่จะมาให้ดูแลนั่นตั้งแต่เริ่มต้นมีพระเถรานุรักษ์ในพื้นที่ด้วยนะพระครูประพัฒน์นะฮะเจ้าคณะตำบลองค์ท่านนี้นะครับท่านเมตตาท่านบอกว่าดีนะฮะจัดอีกนะนะฮะเป็นการรวมคนที่ดีด้วยค่ะท่านชื่นชมนะครับแล้วนั้นคนเยอะมากมีแบบจากหลายๆหมู่บ้านเขาก็มารวมกันยิ่งรู้ว่ามีงานบุญมีงานใหญ่มีงานสำคัญแบบนี้เนี่ยก็มารวมบุญรวมกุศลกันนะคะฉะนั้นนะใครที่อยากจะมีโอกาสนะคะได้ร่วมการบูชาองค์ครูประกำช้างก็ยังติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะส่วนเมื่อสักครู่ที่เราเห็นพระนั่งปกนะคะก็มีพระครูประพัฒน์อาภาพรเจ้าคณะตำบลสกาดจังหวัดสุรินทร์นะคะพระอธิการอดิศักดิ์อัครวโสนะคะเจ้าวัดวัดแจ้งสว่างและพระครูประพัฒน์จันทวัฒน์นะคะเจ้าวัดวัดแสงจันทร์จังหวัดศรีสะเกษนั่นเองก็เป็นพระเกจิอาจารย์นะคะที่มาทำพิธีนั่งปกบนหลังช้างรวมไปถึงนี่ค่ะครูหัตถาของเราที่หมู่บ้านในแดนที่เขาบอกว่าเป็นข่าวเป็นข่าวกับพระนั่งนะครับใช่ไหมครั้งก่อนนู่นเลยนะคะที่กระปะตักใส่บาตรเนี่ยนะที่เราได้เห็นข่าวกันมาสิ่งที่ดีๆนะครับท่านผู้ชมทางบ้านก็เป็นทั้งเป็นพิธีกรรมนะคะตามโบราณโบราณประเพณีนะไม่เคยเจอนะสุรินทร์มันเป็นครั้งแรกเลยที่หล่อที่นี่นะฮะคือทุกคนก็มีความปีดาปาโมดนะฮะให้ประโยชน์แล้วก็เงินทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์นะครับไม่ได้หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะฮะค่าใช้จ่ายนี่ผมดูแลเองทุกอย่างมอบให้วัดนะฮะสักขีพยานจะแยกไปรายการก็เป็นพยานกันได้ว่าทำทุกที่ที่มีสตังค์แล้วก็มอบไปวัดเนี่ยหมดแล้วฮะไม่นับด้วยคือไม่อยากจะนับอ่ะรวมกันนะฮะจะมากจะน้อยไงก็ตามนะก็สิ่งที่พวกเราก็ได้ตั้งศรัทธานะตั้งแต่เรื่องของการให้บูชาที่วัดด้วยแล้วก็มอบองค์นะเห็นไหมครูบากรรมนี่ก็มอบให้ท่านนะส่วนที่เหลือที่เป็นพิมพ์นำเลิกเบิกชัยเนี่ยแหละครับแล้วก็ยังมีอีก108องค์ที่นะมาถัดสรรบรรส่วนมอบให้กับการสร้างโบสถ์ครั้งนี้ด้วยต้องขออนุโมทนาบุญนะฮะขอบคุณรัชนกศิโรพันธ์นะฮะจากค่ายแกมิโกไปเดินทางไปต้องมีงานแสดงด้วยนะช่วงนี้ฮิตฮอตนะครับนะฮะฝากผลงานไปด้วยน้องเขา
ศิลปินอารมณ์ดีใจดีเสมอนะครับแล้วก็ผู้การของเบ้งแล้วก็แฟนรายการนะครับอยู่ที่นี่ก็ตามอยู่ที่ทางบ้านก็ดีวันนี้มีแฟนรายการมาชมรายการด้วยนะข้างๆเพราะว่าเอาซองกฐินมาช่วยมาให้นะฮะคือไปรวมบุญมาคือไปแล้วจะไปหาบุญมาอีกนะกลัวครูเหนื่อยเหนื่อยจริงๆนะนะครับแล้วคือได้มีโอกาสได้บอกบุญบอกต่อๆกันแบบนี้แหละค่ะนะอย่างน้อยๆคือเราได้ร่วมกันทั้งสร้างโบสถ์แล้วก็ได้ต่อยอดในส่วนของพุทธศาสนาด้วยนะคะแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับใครอยากจะร่วมกันในการบูชาองค์ครูประกำช้างนะคะนี่ยังสามารถที่จะสอบถามทางทีมงานได้อยู่เห็นภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าพิธีเข้มขลังมากจริงๆนะคะฉะนั้นในส่วนของ108องค์ที่จะได้หล่อวันนั้นเนี่ยนะคะใครที่จองแล้วนะเดี๋ยวก็จะบอกกล่าวนะว่าเกิดว่าสมมติรับวันไหว้ครูก็ได้นะฮะ9ตุลาคม9ตุลาคมหรือถ้าท่านใดอยากจองเพิ่มเติมพอมีอยู่ได้อยู่นะฮะครับก็ไม่มากนักแหละฮะเพราะว่าบอกแล้ว108องค์ใช่แต่ว่าใครไม่ทำผมก็ต้องทำให้ครบนะฮะ108มาจากไหนนะ108มาจาก108ของอมศิวลีนั่นเองนะครับนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมบุญกันก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะโทรเข้ามาสอบถามได้แจ้งความจำงได้ส่วนใครที่จองแล้วจะมารับในวันไหว้ครูก็ได้เพราะว่าเรามีงานอีกหนึ่งงานที่จะเจอกันค่ะวันที่9ตุลาคมใครไม่เคยได้เหรียญครูประกำช้างคู่กับครูพิราบโอ้ยทั้งม้วยไม่อยากสาธยายนะฮะมีเหรียญเงินด้วยไงต้องจำพิเศษใช่แต่ไม่บอกว่าทางไหนต้องเข้าในแฟนเพจนะฮะต้องเข้าในแฟนเพจของขังครูคาถาใช่ไหมต้องเป็นแบบว่าเป็นไปดูไปรวมกลุ่มกันในนั้นนั่นแหละแล้วก็ไปชมไปเจอกันนะเหรียญเงินนะครับแต่ว่าถ้าเหรียญปกตินะเหรียญอาบาก้าเหรียญเขาเรียกเหรียญทองนะฮะก็ไปรับวันไหว้ครูเลยก็มอบให้ฟรีแล้วก็รับครูนี่นะฮะเดี๋ยวมีที่เป็นพระหลวงพ่อแสนล้านที่เป็นเนื้อหยกดำเป็นเนื้อแก้วโป่งขาวเป็นเนื้อไม้กลายเป็นหินนะคะรเรามีนัดกันค่ะศิษย์มีครูทุกคนเจอกันได้นะคะสำหรับพิธีไหว้ครูนะคะบรมครูพระพิราบนะคะครบรอบ3ปีค่ะในการหล่อเสียนองค์ครูพระพิราบนะคะฉะนั้นครูสร้างพระนี่แหละโอ้โหครูสร้างพระครูสร้างชีวิตจะได้เห็นคนไม่ได้เป็นร่างทรงองค์เทพไม่มีนะฮะไม่มีที่นี่สถานที่ไม่มีอัญเชิญครูก็จบแล้วก็จบกันสิ่งต่างๆอยากสร้างพระจริงๆใครว่าไงใช้บุญใจฉันอยากจะสร้างใครจะทำไหมมีสร้างพระพุทธปฏิมาเอาทำจริงๆมุ้ยน้ำท่วมก็ไปด้วยกันนั่งกำมังก็เข็นแล้วใช่ค่ะแต่จริงๆนั่นน้องมุ้ยนะฮะเฉพาะพระก็คุ้มค่าเกินราคาที่ท่านมาแล้วแต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้คือตอนแรกมีอีกครูบอกว่าจะมอบแค่นี้แต่บอกว่าหลังจากนั้นมากลับมาจากที่วัดแจ้งสว่างบอกมีเพิ่มเติมจะมอบเนี่ยค่ะที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยเหรียญครูประกำช้างด้านหน้านะคะเป็นรูปองค์ครูหัตถาจารย์หรือว่าครูประกำช้างด้านหลังเนี่ยก็เป็นรูปเศียรบรมครูพิพิลาบแล้วก็มีอัคระเฉพาะคนที่มานะฮะคนที่มามอบให้นะฮะไม่คุ้มจริงคงไม่ได้บ่อยละที่ได้เจอเหรียญครูอย่างนี้นะครับเชิญเชิญนะฮะ9 10 2559เจอกันครับ9ตุลาคม2559นะคะเราเจอกันที่ Miracle Channel นะคะที่กาญจนาบางใหญ่แห่งนี้แต่ว่าพื้นที่นี้อาจจะต้องขออนุญาตรับจำนวนจำกัดจริงๆนะคะฉะนั้นใครอยากจะมากราบไหว้ครูบาอาจารย์การศิษย์มีครูทุกคนงานนี้ห้ามพลาดรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็จะมอบวัตถุมงคลให้เฉพาะที่ลงทะเบียนเท่านั้นการไหว้ครูใหญ่ปีมี2ครั้งไหว้ตามครบรอบประจำปีในช่วงเดือนเกิดผมเพราะเดือนเกิดผมผมบอกแล้วถ้าดูละครชีวิตจริง 84,000 จะเห็นว่าเราต้องไหว้ผมไม่ไหว้มีเหตุทุกทีนะครับครูพิราบนี่ก็สร้างแทนตัวเองหลังจากที่มีเหตุนะไปช่วยฟื้นคืนชีวิตที่สปลาวมาตอนนั้นสุดท้ายก็มีปัญหากับชีวิตนะในเรื่องสุขภาพประมัยก็สร้างแทนก็โอเคนะครับโอเคไทยแลนด์โอเคมิราเคิลใช่ไหมฮะก็ทำให้เห็นนะท่านผู้ชมผมก็ทำต่อเนื่องฉะนั้นมาเถอะครับกระซิบก่อนหมดแล้วหมดกันไม่มีนะครับแต่ต้องลงทะเบียนด้วยเลยพิธีแต่ละพิธีในรอบปีนี้ตั้งแต่ช่วงต้นปีมานี้เข้มข้นมากไม่ธรรมดาเข้มขลังมากจริงๆต้องบอกว่าคนเดียวประเทศไทยที่ถือประกำช้างบวงสรวงกับครูนะฮะโดยใช้โคจกุฎไม่มีในประเทศไทยที่ทำกล้าท้าชนเพราะว่าผมไม่ทำแล้วก็ทำโบสถ์จริงๆแล้วโบสถ์ก็ทำฟรีวัดไหนที่ทำนะฮะพิธีกรรมต่างผมไม่เคยเอาสตังค์ฉะนั้นความใสในเรื่องของครูบาอาจารย์มีแน่แล้วท่านจะไม่มาเลยครับนะฮะกระซิบนิดนึงโทรมาเลยโทรมาเลยไม่ต้องถามไปสักอย่างไม่ต้องถามไปละค่ะมาเถอะถามตัวเองค่ะว่าเราพร้อมหรือยังพร้อมหรือเปล่าศรัทธาครูบูชาพระมาเจอกันแล้วเต็มพิธีบอกแล้วค่ะถ้าไม่มาแล้วต้องมาเห็นแบบต้องมาอยู่ในเหตุการณ์จะรู้สึกความปลื้มใจแล้วก็ความปิติใจอย่างแน่นอนนะแต่ว่าตอนนี้ใครจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะที่422-1606รีบกด SMS เข้ามาแล้วก็3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับคชกุฎมหาลาภรุ่นรวยปฏิหาริย์นะต้องบอกว่านำในส่วนนี้เ
ข้าพิธีนะในการหล่อองค์ครูประกำช้างมาแล้วด้วยครับผมนะเอาล่ะมากันที่ SMS กันเลยดีกว่าค่ะ SMS ดีมากครับคุณชัชพัฒน์ดีมากตอบล่วงหน้าเลยดีนะฮะดีประเสริฐเลิศศรีเพราะว่าชัชพัฒน์เนี่ยนะฮะในบ้านเนี้ย182นะเป็นช่วงที่คุณนะสร้างกุศลผลบุญพอสมควรกลัวเรื่องกรรมใช่ไหมครับสภาวะกรรมเนี่ยลดเราทุเรากรรมด้วยการนั่งกรรมฐานสมาธิเหมือนน้ำที่ปิ่มเต็มแก้วแล้วสภาวะกรรมเก่าของเดิมก็จะละลายหายไปแต่หายเปล่าไม่หายครับยังอยู่คงเดิมแต่ว่าผลแห่งกรรมยังทุเราลงกว่าเดิมการเงินมีปัญหาขอไปการงานมีปัญหาครับมีจุดช่องว่างหลองเรื่องการงานต่อยอดกับของเดิมของเก่าจะมีปัญหาขยับปรับเปลี่ยนหรือโยกย้ายต้องระวังเทพองค์ใดคุ้มครองเป็นพิเศษบรมครูพ่อแก่ปู่ฤาษีนะครับศรีครุเทพเทวดาที่มีพลังและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษคุณชัชพัฒน์ครับนะฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณภูริเดชนะคะเลขบ้าน43นะคะบอกว่าเรื่องเรียนจะเรียนสาขาไหนดีพูดถึงนักพูดถึงทางใต้นะครับวันเมื่อวานนี้ถ้าทำได้ผู้ป่วยที่ไม่ใช่ต้นโพที่เปตงวันนี้ก็ตามมาอยู่นะคือเขาโทรมาช่วงออกรายการก็คุยต่อเห็นไหมฮะผมไม่เคยทิ้งเอสเอฟเอสเลยแม้แต่ช่วงที่ท่านมาโทรหลังจากที่นั่นแล้วที่ตอบให้นะครับก็ยังติดตามอยู่หรือคนป่วย2ท่านเมื่อวานของคุณพ่อก็ตอบให้เรียบร้อยอันนี้คือหน้าที่ครูไม่ต้องเสียสตังค์นะฮะบอกเลยว่าไม่มีเก็บสตังค์เลยเซ็นก็ฟรีทุกคนเห็นไหมล่ะฮะน่ารักจังเบยนะภูริภูริเดชนะครับบอกว่าเรียนสาขาไหนดีน่าจะเป็นน้องแล้วนะฮะใช่ไหมครับเป็นน้องหรือเป็นลูกของน้องมวยแล้วแหละนั่นรุ่นเดียวกันแม่ครับสาขานี้นะเรียนอยู่เนี่ยเดี๋ยวประมาณไหนมั่วนะฮะถ้าน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยหรือเปล่าโอเคเอาสาขาก่อนนะครับบริหารจัดการได้ดีนะครับบริหารจัดการนะครับแล้วก็นิเทศศาสตร์ก็เล็กๆนะฮะนิเทศทัก40บริหารจัดการดี60นะครับตามนั้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่ SMS ต่อมาคุณปิ่นเพชรน้องที่คล้ายกุมารทองครูถาเลยนะครับแม่ย่านางรถค่ะ5074ค่ะบูชาแม่ย่านางอย่างไร5050ก็ถูกหวยสิครับนะฮะโอเคดีใจด้วยนะครับแต่74เรียบร้อยครับ เป็นอย่างนี้นะฮะแหมมันเลื่อยเปื่อยไป50กับ74เนี่ยเป็นช่วง5074เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงคนที่ขับรถรถยานพาณิชย์เนี่ยต้องระวังนะการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเกิดขึ้นเพราะว่า1มีปัญหากับเครื่องยนต์เครื่องจักรหรือว่าแอร์ไม่เย็นแค่นั้นเองและระบบนะฮะและระบบล้อยางนะครับก็มีปัญหานิดๆหน่อยๆให้ดูแลเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าถามว่าทำมากินรถคันนี้ดีไหมดีเลิศพอสมควรนะครับแล้วก็ให้คุณกับตัวเองฉะนั้นปิ่นเพชรลุยต่อทำต่อนะครับระวังตามที่ครูขอบอกแล้วกันนะมาต่ออีก SMS 1 SMS ต่อมาเลยค่ะอยากให้ออกแบบลายเซ็นค่ะคุณประเดิมได้เลยอยู่จังหวัดนครราชสีมานั่นแหละนะครับหมู่บ้านครูนี่เองนครราชนี่เลยนครราชนะครับคุณประเดิมอยากจะไปอยู่บอกนะครับนะฮะน้องมั่วจะไปด้วยนะครับไปอยู่ตรงนั้นล่ะค่ะได้เลยนะครับหมู่บ้านช้างก็จะมีหมู่บ้านครูสิครับนะฮะหลายคนบอกอยากเป็นยังไงครูจะได้วงเวียนนะฮะตรวจเหมือนสมัยก่อนนะฮะลูกเสือไม่ยอมตื่นสวดมนต์แล้วต่อนกหวีดเรียกต้องอย่างนี้เลยนะฮะครับเป็นหมู่บ้านธรรมชาติเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะครับคุณเทวมิตรค่ะเลขบ้าน76ดีไหมคะ76นะฮะ76จริงๆเนี่ยบ้านเนี้ยนะครับบ้านเนี้ย7667นะฮะเปรียบเสมือนบ้านที่มีโชคลาภต่อเนื่องแล้วเป็นบุคคลที่ค่อนข้างนะขี้เบื่อนิดนึงชอบสงสัยนะดังนั้นทำไงดีถ้าเรารู้อย่างนี้นะฮะเราก็คุยกับคนน้อยลงแล้วก็อยู่เฉพาะตัวเฉพาะบ้านดีการไหว้สักการะพระภูมิเทวานะเจ้าที่อุทานนะครับควรจะใช้ผลไม้สีแดงแอปเปิ้ลเงาะลองกองไม่ได้ก็ไม่สีแดงสีแดงผลไม้อะไรบ้างสีแดงสตรอเบอรี่เหรอชอบสิงั้นเนี่ยโอ้โหอากาศผลไม้เมืองหนาวเอามีเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะแอปเปิ้ลหลักๆนะครับเยอะแยะนะเขาขายกันเยอะนะครับลูกละ13บาทชมพู่สองลูก25ชมพู่ก็ได้ชมพู่ได้นะฮะสีแดงแบบนี้แหละค่ะจากเอสเอ็มเอสต่อมาเลยค่ะสีแดงดีที่สุดครับคุณวิรวัฒน์นะคะการงานแล้วก็หัวเนื้อคู่จะเจอเมื่อไหร่มีลักษณะยังไงยังไงไงสละอายหรือไงงองูสละอายอ๋อนะฮะแบบสบายสบายไงนะฮะโอเคนะครับวิรวัฒน์ฟังอย่างหนึ่งเนื้อคู่ของคุณเป็นคนร่างเล็กผอมบางนะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างนะถ้าจะให้เขาใช้ชีวิตอยู่ใครสักคนหนึ่งเขามักจะเป็นผู้นำมากกว่าผู้ตามฉะนั้นแล้วฟังดีๆบ้านนี้ภรรยาจะเก่งกว่าสามีตามนั้นเลยครับนะฮะส่วนถ้าจะให้ทำสิ่งใดก็ตามนะครับสิ่งใดก็ตามก็คือเมื่อเกิดเหตุอะไรก็ตามคุณมักจะแก้ปัญหาด้วยต้นเหตุได้ไวฉะนั้นสิ่งนี้มาอยู่มาเป็นคู่ครองคนใกล้ชิดส่วนใหญ่แล้วลงตัวกันได้ยกเว้นยอมไม่เป็นนะครับเนี่ยยอมก็คือยอมนะฮะยอมก็คืออะไรยอมก็คือนะยอมก็คือหยุดให้เป็นนะครับแล้วก็พรมน้ำมนต์มาพูดนะครับแล้วก็ขอให้รู้สึกว่าคำว่าไม่นะครับไม่ปฏิเสธในส่วนที่การทำบุญสร้างกุศล
แล้วก็จะบอกว่าอยู่ได้เพราะยอมครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะโอเคไหมโอเคค่ะคุณต้องยอมค่ะเดี๋ยวดูนามสกุลนะฮะเห็นอาจารย์แล้วอยากเข้าไปกราบใกล้ๆครับบอกว่าออกมาสิครับมากเลยค่ะบอกว่าร่วมงานไหว้ครู1ปีแล้วโอ้ยนี่แสดงว่าเป็นศิษย์ไหว้ครู1ปีแล้วปีนี้ก็ต้องมาสิครับครบรอบมานิดนึงมาไม่เสียสตุ้งกระตังแล้วเงินเนี่ยก็จะตั้งยอดสร้างโบสถ์กันนะฮะเราเองมันเป็นการครบรอบครบวาระไม่ได้หากิจกรรมให้เสียสตุ้งเสียตังท่านคิดได้หลายประเภทนะฮะแต่ที่สุดแล้วผมก็ทำจริงๆนะฮะถ้าครูโกงเนี่ยป่านนี้ก็รวยไปแล้วเนี่ยตอนนี้ยังจนอยู่ฉะนั้นไม่ได้จนด้วยบุญนะแต่รวยด้วยบุญฉะนั้นมารวยด้วยกันไหมครับคุณลานี่มาเจอกันแล้วก็สบายใจถ้าคิดถึงมากๆอย่าอยู่ในจอออกมานอกจอมาเจอกันมาเจอบุญร่วมกันถ้ามีโอกาสก็9ตุลาคมนี้ดีใจนะคิดถึงนะฮะครบรอบครบวาระแล้วต้องมากันนะฮะต่อมาเลยค่ะปีนี้อาจจะแจกอะไรที่ไม่เคยได้แจกก็ได้นะครับคุณกันธรัตน์ค่ะขอว่าคุณพ่อสุขภาพจะดีขึ้นหรือเปล่าสถานะนะฮะที่ถามว่าคุณพ่อป่วยเจ็บต่างๆเนี่ยฮะกำลังจัดทิศทางที่เดือนนี้ไม่เท่าไหร่นะฮะเดือนนี้แค่ประคับประคองเดือนหน้าดีขึ้นนะเป็นกำลังใจให้ก็แล้วกันนะครับกันธรัตน์กันธรัตน์นะขออภัยครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าใครยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการที่422-1606นะคะส่วนใครอยากจะร่วมบุญการเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามหรือว่าจะโทรเข้ามาลงทะเบียนสำหรับพิธีไหว้ครูที่จะเกิดขึ้นวันที่9ตุลาคมรีบนะคะเบอร์โทรศัพท์ข้างหน้านี้รีบโทรเข้ามาแจ้งสิทธิ์ของตัวเองหรือว่าแจ้งความจำนงได้ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ